กินเขากับสะเดาน้ำปลาหวานพี่น้องเมื่อนั้นกินแก๊บแม่ปูแล้วบ่สะใจปานใดมื้อนี้เลิกงานมาคําอยากกินกะอดเอาเด็กกะเฮ็ดเฮามันกินเด็กๆคําๆนี่แหละจ้ะเพราะว่ามันเพิ่งแล้วเนาะนี่ค่ะปลาลูกทอดมื้อนี้เพราะว่าอาศัยว่าทอดเอามันง่ายเพราะว่าถ้าหากว่าแม่น้อยย่างน่ะมันต้องใส่เตาอบมันเสียเวลานะคะแม่น้อยได้ทอดเอาอีกอย่างนึงแม่น้อยมักทอดมันสิได้แห้งๆแม่น้อยชอบจังซี่เนาะสำหรับปลาหวานกะหน้าเจี๊ยะเหมือนเดิมผักเราก็จะมีผักชีสะเดาลวกสลัดเรียบร้อยไปตั้งโต๊ะเลยจ้าช่วยสิได้กินพี่น้องคำแล้วเลิกแล้วรบมาจากเคสงานกำลังตัดผมเนี่ยพ่อใหญ่บัตเตอร์เลียนผัดพังอีกโอ้กำลังคอยนี่หมดพี่น้องเอ้ยโอ้ยกินสะใจกระทับก่อนการหนึ่งตัดผมตัวใหญ่แล้วกับเมียนเฮื่อนตัวปกติผมมันเต็มบ้านเนาะก็ได้ล้างทำความสะอาดบ้านโอ้ล้างทำความสะอาดดูดทำความสะอาดบ้านคุยค่ะคุยน้ำปลาหวานตักขึ้นมาจังสิเด็ดตะเพียกใส่ข้ามระเคิงมวยกินมันแบบนี้พี่น้องมันยังสิสะใจขึ้นหอดแม่ปูด้วยกินเพื่อพี่ป่าเด้อพี่เราเป็นเหมือนมะเร็งอยู่ข้อค่ะเพื่อนครับเฮาเป็นมะเร็งอยู่ข้อมันอยู่เยอรมันนะจ๊ะเพิ่นเห็นคลิปนี้คลิปแรกของแม่น้อยก็คือคลิปกินน้ำปลาหวานตอนเพิ่นนอนป่วยอยู่นั่นคุยกันครับเพิ่นเดี๋ยวให้หนูไปได้สะเดามาก่อนพี่เดี๋ยวหนูจะกินให้ดูอีกนะปลาดุกอันนี้ได้จัดเลยเพิ่นคุยยังสี่ค่ะใส่พริกพร้อมลงไปแซ่บเข้ากันนี่ดีเด้ทำละการเลยกระดองสุดพลังน่าจะกินแพนเค้กนี่ตั้งสาใจพี่น้องแต่เราแซ่บแซ่บแต่ว่าคันผู้บ่มากินขมกับว่าบ่แซ่บเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยาเป็นยาทุกคนยิงกับวันพันข้อกันถามมาบ่อุ่นละการพี่น้องเว้ยแซ่บหน่อยใหญ่เอาตามการค่ะ
กินคู่กับปลาดุกโอ้ยสะใจเมื่อนั้นบ่พักปานใดเมื่อนั้นมื้อนี้เต็มที่นี่กินแบบนี้พี่น้องไปก่อนเราไปไงวะไฟในห้องรับแขกมันเสียมันมืดหมดเลยวะสันฉันก็เลยไปซื้อหลอดไฟเธอเหนื่อยมากไหมวันนี้วะสันว่าไฟได้ว่าเป็นยังฉันอยากจะให้เธอเปลี่ยนหลอดไฟในห้องรับแขกให้ฉันวะสันเดี๋ยวไปยังไงพี่น้องใส่ครบแล้วกับจังซี่พี่น้องเด้อกินน้ำมันจังแซ่บเสาร์อาทิตย์ไปซื้อบัตเตอร์เลียนวันเลิกงานคำมันไปซื้อบ่ได้ค่ะเลิกงานหาโมงล่ะสวัสดีพ่อใหญ่สิบห้าจนสิบห้าหอดบาทห่างเขากับปิดนะว่าปิดเขากับเมย์เขากับฟ้าไม่เห็นกับเขาเนาะเดี๋ยวพิกใส่ที่หลังปุ่มตัดสวดน้องเอ้ยทำปอหวานแม่ปูติดใจสมใจอยากแบบครับงานนี้เนาะสะเดากำลังออกโอ้ยกินกับก้อยแสบสุดๆพี่น้องนะแกะเนื้อปลาไว้ก่อนอันมักก็ได้แหละค่ะในแกะกลางอย่างเงี้ยเดี๋ยวแทะกลางแน่นอนถึงใจตัวแม่พิ้นก็กำลังงาดเหมือนเห็นโทรศัพท์ไปคุยนะแม่พิ้นอยู่เป็นยังไงง่ายแล้วเลยว่าเฮือนนั่นว่าสันจะเสร็จอะไรล่ะพี่กำลังทำไฟอยู่สองวันแล้วว่าสันว่าเฮ็ดไฟเองทำเนี่ย
ั่นว่ามื้ออันใบน้ำอยู่มันแห้งแล้วก็ใส่ขี้น้ำมูว่าเป็นหวยเพราะว่าไปเฮ็ดงานมันก็เดี๋ยวก็ล้างอันนั้นอันนี้เนาะใบน้ำอยู่น้ำไปซื้อไฟมาต่อเองแม่พิ้นน่ะแต่ว่ากะมีเด็กหน่อยลูกมูเขาเจ้ามาเฮ็ดซอยอยู่ใส่บักพริกเข้าไปปุ่มมันนี่เข้าไปพี่น้องคุยค่ะคุยแบบนี้มันจังเผิงเครื่องถึงน้ำจิ้มแซ่บค่ะเราจะเข้าที่กระดุนยืนแล้วจัดอันนั้นอันนี้เชื่อสิแล้วเนาะอันนั้นบ่มีอันนี้บ่มีก็ได้ซื้ออืมแม่ปูกันแพทย์ปั๊บไปหาหมอบ่ายสามแล้วก็เฝ้าแลนลบมาสอบบอกคู่แล้วว่าเดี๋ยวกลับมาสอบเด้อลูกไปโรงพยาบาลก่อนมาทําส่งขอความไปบ้านในตองแต่เว้นจนป่านนี้เดี๋ยวกินข้าวแล้วสิโทรไปถามอยู่เป็นจังไหนผลตรวจได้ปั๊บแม่นําแม่นั่นสอบได้บ่หรือบ่ได้สอบมื้อนี้ว่าท่านบ่ตัวนะว่าท่านคู่เขาสอบบ่ว่าสอบเว้าหน้าห้องว่าซั่นมื้อนี้พอมื้อคืนนี่นางโทรมาหาแม่หน่อยอยู่ว่ายายอันสิเอาของมูลลงจากเอาข้อมูลจากอีเมลมาใส่ฮาร์ดดิสก์นี่สิเฮ็ดจังได๋ก็เลยได้สอนนางอยู่มื้อคืนนี่สอนนางแล้วนางดีใจนางว่าโอ้มันเฮ็ดง่ายเนาะกลับตายว่าซั่นเนาะเออเฮ็ดง่ายนะก็ถ้าได้เปิดคอมแล้วค่ะเอารูปในโทรศัพท์ไปใส่ในคอมไว้มันยังบ่เปลืองพื้นที่เลยสอนเพิ่นมื้อคืนนี่เราเดือกแล้วแล้วว่าแค่นี้เด้อเอ้ยนอนก่อนมาสนุกอยากเข้ากันมาซอยแม่ปิ๊ดเพี้ยนค่ะแต่ว่าปิ๊ดพละงั้นมันหน่อยบ่ได้ว่างคือเก่าเนาะมันเนี่ยก็คุยกันได้ฉันแลกกันซื้อของในห้างซื้อสวยจานซ่อนเซิร์นตลอกตะลิ้วถ้าพอกับพี่เสียงมีดพวกนั้นซุ่มหนึ่งจะไปซื้ออยู่ที่ยาเมืองทางๆกันซุ่มหนึ่งนายสั่งทางบริษัทมาก็เขียนรายการซื้อของซื้อของไทยพวกอาหารพวกเครื่องปรุงมันยืนอยู่นี่ก็คือพออ้าวเรื่องเขียนอันนั้นนี่ไปป่ะเฮ็ดอันนี้ไปนําขึ้นไปนําหั่นน่ะมื้ออื่นก็ต้องกลับไปแล้วไปมองเฮ็ดงานเฝ้าไปเขียนใส่กระดาษไว้มันก็สิลงมันขึ้นปึ๊บปั๊บเดี๋ยวมันบ่แล้วดอกพี่น้องรายการที่ว่าจะสร้างของจากไทยจากร้านไทยนี่ร้านใหญ่นี่มันจะต้องโฮมนะคะที่เขาเป็นศูนย์ชุดเขาเป็นยังศูนย์ทรงเนาะบริษัททรงเดี๋ยวกินข้าวนี่ก่อนวอลซูฟ่าขออภัยด้วยค่ะกินอันนี้นะสิมากินข้ามน้อยๆแน่ๆมันกินพอได้เด้อมันต้องกินประมาณนี้ค่ะ
ซื้อว่าเฮ็ดบ่งามแท้เนี่ยตาอุปูกับป้าแกก็ซื้อว่าอยู่แล้วส่วนที่สั่งจากบริษัทส่งในสต็อกโฮล์มก็ต่างหากส่วนที่สั่งพวกผักสดก็ต่างหากนะคะเขียนแยกกันเขียนเองบ่แล้วเดี๋ยวอีหยังที่แม่น้อยอยากได้เนื้อคั่วเป็นเตานะคะเตา2หัวแล้วก็ถาดหม้อแต่กระโปะหม้อหุงข้าวกระทอกระทะนู่นนั่นแล้วก็ตู้ห่อนตู้ใส่อาหารห่อนๆนะนะให้มันอาหารมันห่อนตลอดนะบอกง่ายเหมือนกันแล้วยังน่าไปจัดการให้เอาส้มนั้นมาก่อนค่ะแล้วเราบอกถึงแล้วบอกไม่น้อยจะได้ไปเก็บโต๊ะที่หลังเดี๋ยวหาซื้อตลอดกระลิ้วถ้าบอกทักพี่ยังขีดพักมุนนั่นแหละมันมองงามของเก่าคอยบอกนายเอาได้ค่ะไปซื้อเอาถ้าไปซื้อก็อยู่ในเวลางานเลยไปช้อปปิ้งเลยอยู่ในเวลางานนะจ๊ะถือว่าอยู่ในเวลางานนะไปช้อปปิ้งของนะจ้าเขาสิจ้างข่อยบ่ดอกพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิถามว่าเขาจ้างบ่ล่ะก็บ่ฮู้ว่าเขาจ้างข่อยบ่จ้างแล้วว่าข่อยเขาถามข่อยว่าเขาสิเอาข่อยสิเอาหยังแหน่ในครัวมันขาดหยังแหน่ข่อยก็บอกเขาตามหน้าที่เนาะอันนี้มันจะต้องใส่อันนี้แล้วก็ถามข่อยว่าสิเอาหม้อว่างใส่เอาเตาว่างใส่สิเอาตู้ห่อนว่างใส่เมนูนั่นสิเอาจักเมนูในเมนูนั้นมันสิต้องใส่อีหยังแน่เขียนลงไปจะได้สั่งมาเทื่อเดียวก็เขียนให้หมดแล้วเนาะนายบ่าวจังได๋ก็เฮ็ดน้ําคนเนาะที่เหลือก็สุดแท้แต่นายเนาะเนี่ยจันไม่หาหกเมนูต่อเมื่อเป็นเมนูแบบประจำทุกมื้อนะจ๊ะเจ้าว่าวันพุธสิมีเปลี่ยนเมนู1เมนูหรือ2เมนูตามที่เฮาสิเฮ็ดนะเฉพาะวันพุธจันพุธอังคารพุธจันอังคารพฤหัสศุกร์นี่เฮ็ดปกติบอกกับนายแล้วว่าถ้าเขียนไว้บนนั้นแล้วมันสิง่ายคันเฮาไม่เฮ็ดสลับเมนูหลายเฮาก็เตรียมของบ่ทันและในอาหารมันก็สิมีแค่ไก่กับหมูเอ้ยหมูบ่เอาเพราะว่ามีหมูเพราะก็ยังว่าไก่กับหมูหมูกับเนื้อจ้ะเป็นเมนูหมูกับเนื้อนะจ๊ะหลักๆเลยก็สิมีข้าวเกี๊ยวทอดเป็นอาหารออเดอร์ให้เขาเนาะข้าวเกี๊ยวทอดปอเปี๊ยะทอดเนี่ยเป็นที่มันเป็นหลักๆเลยล่ะค่ะแล้วก็พัดเซนผัดเส้นปอเปี๊ยะข้าวเกี๊ยวทอดนี่เป็น3อย่างนี่ถือว่าต้องมีทุกวันกระซิมิสลัดแบบว่าผักสดหั่นจะตู้สลัดตู้เย็นแม่ไม่ได้เป็นตู้สำหรับสลัดลูกค้าก็สิ
สิตากินตามชอบใจน้ำสลัดไม่น้อยเฮ็ดเองนะคะสั่งเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วบ่รู้เมื่อนั้นว่าอยู่ดีเด้อที่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้น่ะกับบ่ฮู้เด้ค่ะว่าเขาสิจ้างบ่นะคะแต่ว่าหน้าที่ของแม่น้อยคือเขาถามมาเขาให้เฮ็ดเฮาก็ต้องเฮ็ดคือเขาให้เฮาเขียนกระดาษไว้เฮาก็ต้องเขียนนะคะว่าจะเอาอะไรบ้างส่วนถ้าใครเข้ามาหรือว่าเฮาได้เฮ็ดหรือบ่ได้เฮ็ดอันนี้บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาถือมาตอนนี้เฮาเฮ็ดงานอยู่ในหน้าที่ของเฮาอยู่นะคะทำงานในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเวลาเราเห็นงานเราต้องคำนึงถึงสายสุวรรณเป็นของเฮาเฮาจ้างลูกน้องเฮาก็อยากให้ลูกน้องมีใจเฮาทั้ง 100%หักหันเฮาเปรียบเสมือนหันเป็นค่าของเขาอันใดที่พัฒนาได้อันใดที่ปรับปรุงได้เฮาก็เซฟเซฟซอยเขามันมาล่ะเฮาก็จะได้ลูกน้องแบบนั้นฉันใดถ้าเราอยากจะได้แบบนั้นเวลาเราไปทำงานให้เขาเราก็ควรจะทำอย่างที่เราอยากจะได้นี่แหละนะไม่น้อยให้แบบนี้จริงๆนะที่ของไม่น้อยบ่ได้เกี่ยวกับการไปทำความสะอาดโชว์รูมให้เขาเด้เพราะว่าตรงที่ไม่น้อยเฮ็ดงานเป็นค่าแค่เป็นโชว์รูมที่ลูกค้าจะต้องไปนั่งนั่งจะมีฟังของลูกค้านั่งรอรับรถแต่ข่อยคิดว่าถ้าร้านอาหารมันสะอาดมันหน่าเบิ่งหน่านั่งแล้วอ่ะโชว์รูมอ่ะเฮ็ดออกไปนิดนึงยังหน่อยเฮายังง่ายอยู่ตรงนั้นเขาก็สิบ่ได้แนมเฮาว่าโอ๊ยจักข่อยเชื่อของข่อยเองหรอกว่ามีผู้หญิงเฮ็ดงานอยู่นี่มันก็บ่สะอาดเนาะอีหยังจังซี่คิดเองคิดเองแต่จริงฝรั่งเขาบ่คิดดอกเพราะเขาบ่ได้จ้างเฮาไปเฮ็ดตรงนั้นแต่ข่อยถือว่านิดๆหน่อยๆทำแล้วมันก็สะอาดลูกค้าเขาก็จะได้แนมพอมันนั่งมันกระจกแค่กระจกกันซื่อๆนะคะระหว่างร้านอาหารกับหม่องโชว์รูมรอรับรถมันดูมันก็บ่สวยมันบ่กว่ากับไปเซฟกระจกเฮ็ดคือเก่าเฮ็ดทุกอย่างคือจังในร้านอาหารนั่นแหละเซฟกระจกไปกวาดพื้นถูพื้นให้คือกันบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเดียวนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่สวยน่ะเออมันไม่สวยแล้วมันก็ขัดลูกตาเฮาเวลาเฮานั่งเบิ่งเฮาก็เห็นให้เขาแน่แพ้พื้นที่บ่หลายเสียเวลากวาดแค่บ่ถึง5นาทีถูกบ่ถึง5นาทีก็เฮ็ดให้เขานั่นมันสิได้งามทั้งเบิ่งก็เป็นของนายคือเก่านายเฮานายคนเดียวกันอินบ่เคยได้ยินเสียงประตูแม่เนาะปลาปลาดุก2ตัวมันคักบ่สะเดาก็เบิดปลาดุกก็เบิดสมใจบ่อยากบ่บาดนี่นี่จือนี่พ่อใหญ่เขาไปนั่งถามเนี่ยนี่หมอเฮ็ดงานก็เลยให้กินกาแฟก็เลยได้คุยกับเพื่อนร่วมงานไปหน่อยคุยกันดีเขาก็กันดีตัวยังๆๆๆหัวอึดๆอยู่แต่ว่าไม่หน่อยดีอยู่ เพื่อนร่วมงานเขาบ่ได้เฮ็ดงานฟังของไม่หน่อยดอกเขาอยู่ฟังเซอร์วิสแต่ถ้ามีอย่างมันก็ย่างเพื่อนเขาก็มาเฮ็ดให้เขาก็มาซอยเออก็เห็นข่อยนั่งเหงาเขาก็ย่างมาดอกมาหยอกไปงามไข่วางงามเขาวางมีกาแฟยังมาเต้กาแฟติ่งกาแฟน่ะยี่ห้อของความต้นข้างผู้ชายเขาก็มี
เขาก็ต้มจากร้านอาหารข่อยนี่แหละไปมันก็ยากมากเขาตั้งมาหยอกเพื่อนๆกับพนังอยู่ผู้เดียวเขาตกใจมั่งนั้นไทยวะมั่งนั้นไทยเนาะเขามีไวไฟอะไรเนาะลูกค้าไปใส่ไวไฟสบายไวไฟอย่างแรงแล้วร้านที่ไม่ได้เฮ็ดเนี่ยไม่ได้ยังนั่งทำไม่ต้องมานั่งเฝ้านายบอกเลยไม่ต้องนั่งเฝ้าเราเข้าไปนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวเธอเลยห้องคอนโทรลเธอเลยแล้วลูกค้ามาเขาก็กดกิ่งเธอก็ค่อยเดินออกมาว้ายอย่าใจคอยเลยนะไปกับไปนั่งซอรอที่ในห้องคอยเขาก็เอาเครื่องข้าวปุ้นมาให้คอยเครื่องนึงก็เบิ่งหนังแชนแนลพี่น้องเอ้ยยำว่ะเขาไปตายใจซื้อดอกพี่น้องมันมากเลยตอนนี้เพราะว่าร้านอาหารมันทันได้แล้วถ้าร้านอาหารแล้วนั่นสิมีเวลามานั่งวางซีบอสิบอลินแลบให้หอยเพิ่นบอกกันเฮ็ดงานให้เขาว่าพูดถึงท่านเขาจ้างไปเฮ็ดงานนะมันมีเวลามานั่งทะเลดอกพูดถึงกรณีแต่เฮ็ดงานร้านอาหารเปิดแล้วมันมีเวลาเนาะเฮ็ดของขายเตรียมของมืออื่นทำความสะอาดห้างล้างนอนล้างแฮกเตรียมของมือใหม่กวดถูหองอาหารไว้มันมาละการชุดถ่ายพอดีแปลว่าสนใจอยากไปน้องเอ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยืนสูบบุหรี่ตรงนั้นนะคะผู้ใหญ่จะเอ่ยแล้วว่าผู้ใหญ่ใจดีเพราะเงินนี้เป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีนะคะซื้อให้เพราะวันนี้ผักไทยมาก็เห็นเขาลงในเฟซบุ๊กก็เลยโทรไปสั่งสะเดากับปลาดุกจะสะเดาปลาดุกแล้วก็ขนมนั่งเล็ดแล้วก็น้ำมะขามเปียกคือคุ้มค่ามากเนี่ยทางถนนนั่งเด็ดไว้กินนั่งก็ได้เจ้าของกินชากาแฟมันไม่ค่อยกินมันแห้งโผดกาแฟมันหันพอสื่อมากก็รีห่อว่าของไปไงโอ้โหยางเข้มเลยโอ้ยมันนี่ไปกินหน่อยก็ถ้าหน่อยเอาน้ำเป่าผสมป๊อดผมขับผมก็จะเราเลยน่าจะนัดก่อนนี่ใช่ไหมล่ะสร้างของแล้วแล้วต้องมาพ่อใหญ่ป้าคอยอยากได้ของร้านไทยเจ้าสิบดอกให้คอยได้บ่แต่ว่าแผนมีแล้วแหละว่ากันเล่าว่าไปเอาก็จะให้แอดดูไปเอาให้แล้วก็เอามาถึงไว้บ้านให้พ่อใหญ่จกให้พ่อใหญ่เอาใส่ตู้เย็นไปให้งั้นเลยมาใจได้สั่งเลยฉันต้องจ่ายบ่จ่ายน้ำเดี๋ยวนอกเขาไปจ่ายเงินเขาเลยว่าเออโอเคเดี๋ยวไปหาหมอเสร็จแล้วจะเลิกแบบมาให้มันได้กลิ่นพี่น้องจะได้แสบคักเงินพ่อใหญ่จะได้แสบคักเนาะตายแล้วค่ำคืนนี้ก็สิบไปอาบน้ำกันตัวพักผ่อนเดี๋ยวไปได้นี่สามทุ่มกลัวแหละพอกลับมาก็หกโมงกลัวหกโมงแล้วก็จะมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตัดผมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดกับข้าวก็จะได้กินเสือก็ยืมพ่อใหญ่ที่กิ่งมันมาเป็นเสือตัวนี้เด้นี่เสือซื้อมาแต่ยังมาเชียงใหม่มันก็เฮ็ดลมนะก็ลืมซื้อบ่อสร้างการจ้องเออซื้อคนใหญ่ทั้งหลังเสือมันใหญ่หน่อยนะมันหน่อยเป็นคนเฮ็ดให้เพิ่นเนาะบ่มีเสือดำ
ยืมเสื้อผัวไปใส่แค่งานเบื้องกับเสื้อผัวอีกบ้านกับเสื้อผัวเสื้อผัวแหละคันเขาจ้างก่อนกว่าจังสิไปหาซื้อเสื้อดำนะคะแล้วก็สิไปซื้อรองเท้าอีกคู่นึงนะคะสำหรับใส่เฮ็ดงานตอนนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบเฮ็ดงานมันสะดวกมันย่างมันเกาะพื้นของพื้นในครัวมันบ่มึนแล้วก็บ่เจ็บเวลาเฮายืนหน้าหนาวนี่ก็ใส่เป็นผ้าใบถ้าหน้าร้อนก็สิไปรองเท้าเปิดส้นซึ่งมีอยู่สำหรับรองเท้าเฮ็ดงานแต่สมัยช่วงป่วยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใส่บ่ได้มันหนาวก็สิต้องเป็นผ้าใบ2คู่นะคะไว้สำรองนะคะเอาละจ้าเดี๋ยวเฮามาภาวนาช่วยกันว่าเขาจะจ้างค่อยไหมอย่าฟันเฟืองเลยไม่ใหญ่น้อยเขาจ้างก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ